สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัส Channel วันนี้ผมมีหนังจีนมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่า The King of the Street จะเป็นยังไงเมื่อนักมวยข้างถนนอย่างพระเอกนั้นต้องปกป้องร้านขนมทอดของแม่ตัวพระเอกต้องสู้กับเหล่าคนหลากหลายกลุ่มเลยนะครับมีทั้งพวกมาเฟียนักเลงหัวไม้บอกเลยว่าสารพัดนักเลงเลยก็ว่าได้สิงสารสัตว์ใครที่ชอบดูแนวแก้แค้นฉากบู๊ฉากต่อยสุดมันเรื่องนี้ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าตัวพระเอกนั้นตึงทุกรุ่นพอค้าขายขนมโหดที่สุดในเมืองจีนแล้ว1ปะทะ50คนหนังเรื่องนี้มีให้เห็นบอกเลยว่าคนเดียวก็เสียวได้แน่นอนนะใครที่ติดตามช่องออกัสได้กี่ปีกี่เดือนกันแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับถ้าถูกใจเดี๋ยวทักไปหาแจกรางวัลเป็นการส่วนตัวเลยนะใต้คอมเมนต์นี้เลยเรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมานี่คือแม่ของพระเอกครับเธอขายขนมทอดอยู่ในซอยเล็กๆใจกลางหมู่บ้านแม่น่ะเป็นห่วงพระเอกมากๆเลยนะครับอยากให้ตัวพระเอกนั้นไปหางานดีๆทำแม่ไม่อยากให้พระเอกนั้นมายืนขายขนมแบบไม่มีอนาคตแบบนี้แต่พระเอกกลับภูมิใจครับที่เป็นลูกแม่ค้าและเป็นลูกของแม่เขาเกิดมาไม่เคยอายใครเลยครับที่มีแม่นั้นขายขนมข้างทางมันคืออาชีพที่แม่นั้นส่งเสียเขานั้นจนเติบใหญ่เติบโตจริงๆแล้วตัวพระเอกนั้นเป็นนักมวยข้างถนนที่โคตรเก่งเลยนะครับเขาต่อยมวยหาเงินมาช่วยแม่อีกแรงหนึ่งจู่ๆก็มีพวกนักเลงหัวไม้มันแซะพระเอกมาตอนเดินผ่านว่าไอ้ยากจนนะไอ้ยากจกลูกแม่ค้าขายขนมมาแล้วเว้ยเฮ้ยวิววิวพระเอกที่ได้ยินอยู่นั้นถึงกับทนไม่ไหวและฟังไม่ได้เขาเดินเข้าไปแวะหาพวกนักเลงที่อยู่กันโคตรเยอะพระเอกถามว่าตะกี้มีใครพูดอะไรใหม่นะรับมาเถอะฉันน่ะเป็นลูกแม่ค้าแล้วมันหนักหัวกระบาลส่วนไหนของพวกแกว่าให้เด็กน้อยนักเลง20คนเดินเข้าใส่พระเอกแบบพร้อมเพียงไม่ฟังใครพระเอกตัวคนเดียวจะสู้ไหวหรือเปล่าจุดเริ่มต้นของหนังมันก็เดือดดาลแล้วนะครับพวกนักเลงยั่วโมโหพระเอกด้วยคำพูดทุกๆคำมันแซวเรื่องขนมที่ร้านไม่อร่อยทอดมาก็เย็นแข็งโป๊กมันแซวว่าพระเอกบ้านจนใช้ชีวิตขายขนมที่ไม่เอาไหนก็มาสิครับพระเอกกระโดดไปเปิดไซง่ายท้องไปก่อนเลยตำหน้าจนไตลังกาล้มทั้งยืนต่อยโคตรสวยไอเด็กพวกนี้ปากดีแต่ใจป๊อดเลยนะบอกเลยว่ายับสิครับพระเอกทั้งเตะทั้งสอนสั่งสอนไปเลยทุกๆรูปแบบเป็นลูกแม่ค้าขายขนมแล้วมันผิดตรงไหนกันฮะมึงบอกกูสิเพียงแค่พระเอกเผลอนั้นกระโดดเล่นงานกลับมาหลายชุดเหมือนกันพวกมันรุมไปลุมเอาคืนพระเอกกันอย่างสะใจเมามันแต่ตัวพระเอกมันฉลาดครับปกป้องได้ทุกกระบวนท่าเลยเขาโดนพวกนักเลงพยายามลากไปแล้วก็ลากมาสรุปความโมโหความใจร้อนในวันนั้นมันทำให้พระเอกพ่ายแพ้ต่อนักเลง20กว่าคนพระเอกก็จดจำไม่ได้แล้วว่าใครนั้นเล่นงานเขาบ้างทุกอย่างน่ะมันเกิดขึ้นไวมากนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นลูกแม่ค้าขายขนมที่ผมกำลังจะสปอยทุกคนฟังสรุปตัวพระเอกนั้นติดคุกไปราวๆเกือบ8เดือนและถูกปล่อยตัวออกมาอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่ใจร้อนมานานแล้วตำรวจขอพระเอกนั้นกลับบ้านซะนะไอ้หนุ่มกลับตัวกลับใจเป็นคนดีพระเอกนั้นน่ะไม่อยากกลับบ้านไปขายขนมกับแม่หรอกครับเพราะเขากลัวใจร้อนกลับไปมีเรื่องกับนักเลงกลุ่มเดิมจะทำให้พ่อและแม่นั้นมีปัญหาสิ่งแรกที่พระเอกนั้นพยายามนึกถึงก็คือพระเอกนั้นอยากจะไปหาเพื่อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยากให้เพื่อนนั้นช่วยหางานให้แต่เมียของเพื่อนกับไล่เพกนั้นออกไปไม่มีใครรับคนขี้คุกอย่างเพกทำงานรอบการเริ่มต้นใหม่ของเพกนั้นลำบากตากตำลำบากเสือเกินผมจะค่อยๆเล่าและเรียบเรียงเนื้อหาให้ฟังกันนะครับแต่รับรองว่าหนังเรื่องนี้โคตรสนุกถูกใจทุกคนแน่พระเอกพยายามหางานก่อสร้างหาเงินไปให้แม่และพ่อครับแต่ก็ไม่มีใครรับพระเอกเข้าทำงานกันเลยสักคนมีแต่คนกลัวไอ้ขี้คุกและไม่มีใครรับเลยนะมีแต่คนสงสัยในตัวพระเอกบังเอิญมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอกำลังเจอปัญหาในซอยแคบเธอถูกพวกนักเลงดักรอจีบและถ่ายเงินเธออยู่ครับแต่ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นเธอไม่กลัวอะไรพวกนักเลงเลยนะและเธอก็ยังเป็นนางเอกของหนังเรื่องนี้อีกด้วยนางเอกเธอตอบโต้สู้กับนักเลงพวกนั้นและเธอก็โดนเล่นงานจนล้มลงไปสลบลงไปด้วยครับตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มีคนมาช่วยเธอเอาไว้แล้วมีคนดีเข้ามาไปนักเลงพวกนั้นและทำให้เธอนั้นปลอดภัยดีนางเอกถามเลยครับคุณเป็นใครมาช่วยฉันทำไมพระเอกก็บอกว่าบังเอิญเดินผ่านมาผมเห็นว่าคุณกำลังเดือดร้อนผมเลยเข้ามาช่วยครับผมไม่ได้มีอะไรต้องการอะไรตอบแทนเลยผมช่วยคุณเฉยๆนางเอกจึงขอบคุณที่พระเอกนั้นเป็นคนดี
ช่วยไม่ได้หวังผลและพระเอกก็เห็นว่ามีคนงานได้ทำงานส่งของกันอย่างสะเพร่าสะพึงมีเด็กน้อยนั้นอยู่ในเหตุการณ์การทำงานสะเพร่าของเราคนงานดีนะที่พระเอกนั้นเข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทันครับพวกคนงานจึงชวนให้พระเอกนั้นมาทำงานด้วยกันเลยสิไอทิศสรุปตัวพระเอกนั้นได้งานทำแบบบังเอิญแล้วนะครับแต่ตัวเขานั้นยังออกกำลังกายฟิตหุ่นทุกๆวันเลยนะไม่เคยลืมความพ่ายแพ้ในวันนั้นเลยสักครั้งวันที่โดนนักเลงด่าว่าเป็นลูกไอ้แม่ค้ายากจนพระเอกจำคำนี้ขึ้นใจและจะปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีขึ้นให้ได้เข้างานวันแรกก็โดนรุ่นพี่ที่ทำงานนั้นเลี่ยมไส้ก่อนเลยนะไอ้เลี่ยมรุ่นพี่หาว่าพระเอกนั้นทำงานเลียแข้งเลียขาเจ้าหน่ายแน่ๆพระเอกก็ยอมครับแกล้งทำเป็นไม่สู้คนยอมพวกมันไปซะยอมให้รุ่นพี่มันโม้พูดจาข่มตนพวกมันโม้ใหญ่แล้วนะครับว่าพวกมันเป็นนักเลงเก่าเคยติดคุกมาด้วยมันสั่งให้เพกนั้นมาเป็นลูกน้องและห้ามเข้ามาทำงานข้ามหน้าข้ามตากันด้วยเป็นไงครับสังคมมันเลี่ยมทั้งในหนังและชีวิตจริงก็มีเหมือนกันพระเอกแอบกลับบ้านไปยืนดูแม่ขายขนมในซอยแคบแอบเอาค่าแรงวันแรกไปใส่ในกระป๋องเงินของแม่เขาจะเป็นคนดีและจะไม่ยุ่งกับใครอีกต่อไปและจะไม่ต่อยมวยอีกด้วยทำงานส่งของยกของแบกของหาเงินใช้ทุกๆวันต่อไปนี้คงไม่ได้ต่อยมวยข้างถนนแล้วรุ่นพี่ที่ทำงานก็เลี่ยมใส่พระเอกไม่หยุดพวกรุ่นพี่ทำทีวีของลูกค้าตกลงพื้นจนแตกครับพวกมันรู้ว่าจะต้องโดนปรับเงินแน่ๆมันเลี่ยมใส่จริงๆครับมันแกล้งเรียกให้พระเอกนั้นเข้าไปดูคนของด้านไหนหน่อยสิและพากันใส่ร้ายว่าพระเอกนั้นเป็นคนทำทีวีแตกครับรุ่นพี่มันจะปรับเงินพระเอกกันทันทีแต่นางเอกกลับไม่เอาเงินพระเอกสักบาทเดียวเธอและพ่อเป็นผอ.เป็นครูเป็นเจ้าของที่นี่นางเอกเป็นครูโรงเรียนอนุบาลที่นี่ด้วยที่เธอไม่เอาเงินก็เป็นเพราะว่าเธอจำได้ว่าพระเอกเคยช่วยเธอไปก่อนหน้านี้แถมนางเอกยังจำพระเอกได้อีกด้วยว่าครั้งหนึ่งตอนวัยรุ่นเคยเห็นพระเอกนั้นชอบมีเรื่องชกต่อยอยู่บ่อยๆสมัยเรียนพระเอกเป็นหัวโจกเลยนะครับวันๆไม่ทำอะไรหรอกนะไอ้นี่หาแต่เรื่องชกต่อยกันและกันเธอจำพระเอกได้แล้วเธอจึงขอบคุณและไม่เอาค่าทีวีที่ตกแตกไปจู่ๆมีรุ่นพี่ตอนนี้โทรพระเอกนั้นไปหาด่วนขอความช่วยเหลือรุ่นพี่ที่เคยเลี่ยมใส่พระเอกถูกพวกนักเลงหาเรื่องที่โต๊ะสนุกพวกนักเลงมันไม่ชอบรุ่นพี่ครับที่ปากดีและขี้โม้แทงสนุกเสียงดังรุ่นพี่ปัดกรรมตามทันเลยนะครับเคยแกล้งพระเอกเอาไว้ก่อนหน้านี้สรุปพอไปเจอของจริงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันโดนนักเลงของจริงมันคมแล้วร้องเรียกหาพระเอกให้มาช่วยนักเลงมันจึงถามครับว่ามึงเรียกหาใครกันแน่วะพระเอกปัดเดินเข้ามาพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเรียกนักเลงว่าพี่ครับปล่อยเพื่อนของผมไปเถอะนะพี่นักเลงเอาน้ำสาดใส่พระเอกไปก่อนหนึ่งทีพระเอกก็บอกว่าพี่ครับผมไม่อยากมีเรื่องปล่อยเพื่อนผมไปเถอะขอผมสักครั้งได้ไหมผมขอเถอะนะผมอยากกลับบ้านรุ่นพี่พยายามเล่นงานพระเอกทีเผลอปัดโดนพระเอกทีมหงายท้องกระเด็นออกไปโคตรแรงเขาบอกให้ไอ้นักเลงนั้นอย่าลุกขึ้นมาสู้นะจะดีกว่าผมขอตัวก่อนนะพี่ผมพาเพื่อนผมกลับบ้านก่อนนะพระเอกออกแรงนิดเดียวบีบขวดเบียร์จนแตกต่อหน้านักเลงโชว์ไปหนึ่งทีพวกนักเลงมันงงเลยนะครับทำไมลูกพี่ของมันไม่ยอมสู้กับพระเอกพวกมันไม่รู้ครับว่าลูกพี่ของมันโดนพระเอกยำเละเป็นโจ๊กบ้านโป่งมาแล้วแท้จริงลูกพี่ของมันไม่มีใครกล้ากับพระเอกเลยครับมันจึงสั่งให้ลูกน้องนั้นถอยก่อนนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยท่าทางมันจะเก่งมากๆพระเอกกลับบ้านมานอนคิดว่าตัวเขานั้นทำพลาดอะไรไปหรือเปล่าเพราะเขาไม่อยากกลับไปมีเรื่องเหมือนกับเมื่อก่อนเขาไม่อยากติดคุกเหมือนกับอดีตที่เคยผ่านมาเพราะ8เดือนที่แล้วที่ตัวพระเอกติดคุกนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวพระเอกนั้นไม่ได้พ่ายแพ้ให้กับนักเลง20คนนะครับวันนั้นนักเลง20คนต่างหากที่แพ้ให้กับพระเอกเพียงตัวคนเดียวเขาใช้ลูกไปลูกทีบเก่งเอามากๆเลยครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นบาทากอบลินแห่งเมืองจีนเลยก็ว่าได้เขากลัวที่จะติดคุกครับจึงเลี่ยงที่จะไม่มีเรื่องในวันนั้นและนางเอกตอนนี้ก็ชวนให้พระเอกนั้นมาเป็นพานโรงด้วยกันมากวาดพื้นเก็บขยะเธอจะให้เงินเดือนกับพระเอกเองพระเอกตอบตกลงสิครับที่จะกลับมาหางานทำไกลๆบ้านดูพ่อและแม่พระเอกคิดถึงพ่ออยากดูแลพ่อและแม่ที่ขายขนมและขับแท็กซี่พ่อไม่เคยชอบเลยสักครั้งที่เห็นพระเอกนั้นชอบไปต่อยมวยข้างทางหาเงินพอพ่อรู้ว่ามันอันตรายเกินไปและยิ่งตัวพระเอกพูดไม่ฟังด้วยเด็กดื้อรั้นอดีตนั้นพ่อจึงไล่พระเอกให้ออกจากบ้านไปครับจู่ๆมีพวกนักเลงได้เข้ามาที่โรงเรียนอนุบาลผอ.พ่อของนางเอกได้ไปติดเงินของพวกมันเพราะผอ.นั้นหาเงินมาซื้อข้าวกลางวันหมุนเวียนให้เด็กนักเรียนกินพระเอกก็เงียบแกล้งทำเป็นไม่สู้คนครับเพราะว่าพวกมันนั้นทวงหนี้ดอกเบี้ยน่ะโหดมากๆต้นแค่40,000แต่ดอกบานปลายทะลุไปเกือบ2ล้าน
ผอ.จึงพยายามผ่อนใจพวกมันโดยไม่ให้มีเรื่องไงครับพระเอกก็ได้แต่ยืนเงียบไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะเขาเองก็ไม่มีเงินช่วยจ่ายหรอกบังเอิญตัวพระเอกนั้นไปเจอพ่อที่กำลังขับแท็กซี่หาเงินพ่อโกรธมากเลยนะครับที่พระเอกนั้นติดคุกเพราะเรื่องชกต่อยเมื่อ8เดือนที่แล้วพ่อจึงไม่คุยและไม่พูดไล่พระเอกอยากกลับมาที่บ้านอีกนะไอ้ตีและชายคนนี้มันเป็นมาเฟียของเมืองจีนครับโคนักเลงลูกน้องของมันได้เล่าให้มาเฟียฟังว่ามันไปเจอพระเอกที่เคยชนะ20คนด้วยตัวคนเดียวมามันอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกับผอ.พวกมาเฟียมันเชื่อว่าพระเอกต้องปกป้องผอ.แน่ๆนั่นจึงทำให้มาเฟียมันวางแผนแกล้งพระเอกเรื่อยๆตัวพระเอกตอนนี้ก็เก็บขยะกวาดโต๊ะหาเงินใช้แต่ตัวเขานั้นก็ถูกพวกนักเลงมาหาเรื่องร้องของถึงที่เลยครับโดยที่พวกมันแกล้งไปเนียนมาทวงหนี้ผอ.มันรู้ว่าผอ.คือคนที่แตะต้องไม่ได้พระเอกต้องขึ้นแน่ๆคนนักเลงมันไปผอ.จนล้มหงายท้องลมไปและได้เข้าไปเล่นงานนางเอกเพิ่มอีก1คนคนนักเลงนะมันเห็นว่าพระเอกนั้นแอบยืนดูอยู่ไกลๆอยู่เงียบๆมันคงคิดว่าพระเอกนั้นไม่กล้าออกมาสู้กับพวกมันไอ้นี่ไม่สู้คนแน่ๆพระเอกบอกพี่ๆครับโรงเรียนของเราปิดแล้วนะพี่กลับไปก่อนนะพี่แล้วผมจะไม่เอาเรื่องคนนักเลงถามว่ามึงเป็นใครมึงกล้ามาไล่กูกลับมึงจะเอาเรื่องอะไรกูพระเอกทีบส่งให้ไปกลับบ้านคนแรกเลยครับเขาถามว่าใครอยากจะกลับบ้านเป็นรายที่2พระเอกปัดวิ่งไปต่อยรายที่2แล้วไปรายที่3เขาถามอีกครั้งเลยนะครับใครอยากเป็นรายที่4ยกมือขึ้นในเมื่อพูดดีๆมึงไม่ฟังมึงพูดดีๆไม่ได้พระเอกบอกเดี๋ยวกูจัดให้เขาทีบรายที่4กระเด็นออกไปโคตรไกลและไปรายที่5แบบไม่ยั้งมือยั้งเท้าพอก็เตือนเลยนะครับว่าพระเอกไม่ควรมีเรื่องกับพวกนักเลงพวกนี้พวกมันจะต้องกลับมาอีกแน่ๆพวกมันไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆด้วยพระเอกก็ขอโทษผอ.ครับที่ใจร้อนเกินไปเขาแค่อยากปกป้องทุกคนและนักเลงพวกนั้นมันก็ไม่ฟังที่ตัวเขาพูดมีนางเอกครับที่คอยขอบคุณที่พระเอกอุตส่าห์ช่วยผอ.พ่อของเธอพระเอกหวังดีแท้ๆแต่กลับเหมือนว่าเขานั้นโดนผอ.ด่าและเป็นคนร้ายเลยคนนักเลงน่ะมันรีบไปบอกลูกพี่ของพวกมันเลยนะครับว่าตัวพระเอกนั้นเป็นลูกชายร้านขายขนมทอดมันจึงวางแผนจะเล่นงานพระเอกในช่วงเวลาที่พระเอกนั้นไปซื้อแป้งให้แม่มาทำขนมใช่แล้วครับพระเอกกำลังไปซื้อแป้งให้แม่มาทำขนมเขารู้สึกแปลกๆเหมือนว่ามีใครเดินตามมาโคนักเลงน่ะมันส่งนักล่ามาล้อมพระเอกเอาไว้โคตรเยอะรอบนี้พระเอกเจอของจริงเข้าให้แล้วโคนักล่าน่ะมันไล่ต้อนพระเอกจนมุมเลยนะครับถ้าพลาดแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านไปขายขนมกับแม่แน่ๆดีนะที่พระเอกนั้นเป็นนักมวยข้ามถนนมาก่อนเขาใช้โซ่แข็งพันเอาไว้ที่ข้อมือในการต่อสู้จะใช้โซ่นี้เพิ่มอาวุธให้กับหมัดนั้นทำให้หมัดนั้นมันหนักขึ้นมาครับพระเอกไล่ต่อยไล่ยำพวกนักล่าโคตรฉลาดสรุปตัววันนี้พระเอกนั้นไม่พ่ายแพ้เลยนะครับได้กลับบ้านมาเอาแป้งไปทำให้แม่นั้นทำขนมต่อซึ่งพวกมาเฟียนะมันมีแผนสองรองเอาไว้มันจับเด็กน้อยที่โรงเรียนอนุบาลไปเพื่อจะรอพระเอกนั้นออกมาต่อสู้พระเอกจะพักรักษาตัวแป๊บหนึ่งก็พักไม่ได้เพราะนางเอกบอกว่าตอนนี้เด็กๆนั้นโดนจับตัวไปไม่ปลอดภัยแล้วพระเอกบุกไปหาพวกมาเฟียและพูดจาคุยกันดีๆครับว่าพี่ครับผมไม่อยากจะมีเรื่องจริงๆนะปล่อยเด็กมาเถอะนะในเมื่อคุยไม่รู้เรื่องพระเอกก็ไล่เตะยับเหมือนเดิมเลยเขาจัดการพวกมาเฟียชุดแรกและช่วยเด็กจนแคล้วคลอดปลอดภัยเหตุการณ์นั้นมันบานปลายครับหลังจากที่พระเอกเอาชนะพวกมันมามันชี้ชัดได้เลยว่าเปิดเรื่องแน่ๆเรื่องแบบนี้มันไม่จบง่ายๆพวกมาเฟียนะมันบุกมาหาพระเอกอีกครั้งถึงที่มันอยากเห็นกับตาครับว่าพระเอกเกรงสมคำร่ำลือจริงหรือเปล่าได้ข่าวว่า1ปะทะ20พระเอกก็เอาชนะมาแล้วด้วยมันถามผอ.ว่าพระเอกซ่อนตัวอยู่ที่ไหนพระเอกโผล่ออกมาแล้วบอกว่ากูอยู่ที่นี่จ๊ะเอ๋เขาถูกไอ้มาเฟียท้าทายให้ไปหาถึงทินถ้าพระเอกเอาชนะมันทั้งแก๊งได้มันจะปล่อยตัวพระเอกไปครับพระเอกรับคำท้าเลยแบบไม่กลัวอะไรเลยด้วยถ้าเอาชนะได้แล้วก็ขอให้พวกมันรักษาคำพูดด้วยก็แล้วกันพระเอกไปหาพวกมันและจะได้สู้กันแบบตัวต่อตัวเข้ามาทีละคนคำแรกที่พระเอกโดนเรียกก็คือลูกไอ้แม่ค้ามาแล้วเว้ยพระเอกกำลังจะได้สู้กับนักมวยตัวจริงด้วยนะครับมันจ้างนักมวยฝีมือดีมารอต้อนรับพระเอกโดยเฉพาะพระเอกปัดวิ่งเข้าไปทีบเพื่อป้องกันตัวแต่เขากลับโดนต่อยหน้ากลับมาโคตรแรงไปเลยไอ้มาเฟียมันเห็นว่าพระเอกนั้นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ไม่เห็นเหมือนแบบที่ลูกน้องนั้นคุยกันไว้เลยนี่ว่า1ปะทะ20พระเอกโดนนักมวยรัวมัดกระดำต่อยไม่ยั้งเขาดึงจังหวะล็อกแขนนักมวยเอาไว้รอจังหวะให้มันนิ่งแล้วก็ลงมือทีเดียวเลยเขาจับไอ้นักมวยทุ่มกับหลังโคตรแรงเลยนะครับและไอ้มาเฟียมันก็เริ่มกลัวหน้ามันเริ่มเสียแล้วด้วยเพคจึงถามว่ามีอีกไหมยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่เลยว่าจัดมาสิมันก็ส่งนักล่าเข้ามาเจอกับเพคเป็นรายต่อไป
นักล่าคนนี้ได้ข่าวมาว่าใช้เข่าเก่งมากๆมันจับพระเอกตีเข่าแบบไม่เลี้ยงเลยนะครับตีเข่าใส่พระเอกจนเริ่มเจ็บแขนเข้าไปทุกทีพระเอกก็รัวหมัดกัดตอบโต้คืนไปบ้างดูเหมือนว่าทั้งสองนั้นจะงุนงิดใส่กันและกันแล้วด้วยถ้าพระเอกเอาชนะไอ้นักล่าคนนี้ไม่ได้ทุกอย่างก็คงจบสิ้นที่เขาออกมาสู้ก็เพราะว่าทำเพื่อแม่และก็พ่อแม่ที่ขายขนมทอดเป็นแค่คนแก่อยู่บ้านเฉยๆถ้าพระเอกไม่รีบปกป้องแม่แล้วก็พ่อและแม่ต้องลำบากแน่ๆเขาจึงเตะและต่อยไอ้นักล่าคนนั้นแบบม้วนเดียวจบเลยด้วยและไอ้มาเฟียมันก็ส่งนักสู้ฝีมือดีที่สุดออกมาเจอกับพระเอกครับบังเอิญนักสู้คนนี้เป็นเพื่อนของพระเอกเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยและทั้งสองเคยเป็นนักมวยข้างถนนมาเหมือนกันพระเอกตัวเขานั้นจะไม่สู้กับเพื่อนตัวเองครับเขาจึงยอมให้เพื่อนต่อยเขาอยู่ฝ่ายเดียวไปก่อนทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกันหาเงินข้างถนนด้วยกันแต่วันนี้ทั้งสองนั้นกำลังจะได้สู้กันแล้วสุดท้ายเพื่อนก็ยอมแล้วว่าเขาจะไม่สู้กับพระเอกด้วยเพื่อนบอกให้ไอ้มาเฟียรู้เลยครับเพื่อนน่ะสู้ไปยังไงเขาก็สู้พระเอกไม่ได้และพวกไอ้มาเฟียกูเตือนไปก่อนนะพวกมึงสวยหน้าที่กล้าไปมีเรื่องกับพระเอกไอ้บ้าคลั่งคนนั้นพระเอกจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นพรานลงที่โรงเรียนนางเอกก็ถามครับว่าพระเอกจะไปที่ไหนจุดหมายปลายทางคืออะไรกันแน่เธอไม่อยากให้พระเอกมีเรื่องเธอขอให้พระเอกนั้นกลับบ้านไปซะนะที่พระเอกลาออกก็เพราะไม่อยากให้คนที่นี่ต้องมาซวยพวกเขาไอ้มาเฟียน่ะมันสืบรู้มาแล้วว่าพระเอกมีพ่อขับแท็กซี่และมีแม่ขายขนมทอดมันจะทำทุกทางเพื่อให้พระเอกรู้สึกเจ็บปวดมันโกรธที่พระเอกนั้นกระทืบลูกน้องจนหมดแก๊งพอพระเอกคือเป้าหมายแรกของพวกมันพ่อกำลังจะไปขับแท็กซี่หาเงินพ่อที่กำลังหันหลังเข้าไปในรถเผลออยู่ด้วยเขาถูกพวกนักเลงบุกเข้ามาเล่นงานจังๆดีนะที่พระเอกกลับบ้านมาและช่วยพ่อได้ทันครับเขาขอโทษพ่อครับที่ทำให้พ่อต้องเจ็บตัวเขาสัญญาว่าจะเลิกต่อสู้สัญญากับพ่อแบบลูกผู้ชายเลยครับเขาจะไปช่วยแม่ขายขนมและจะเลิกต่อยมวยไม่ทำให้ใครรำบางใจอีกต่อไปแล้วพระเอกทำให้พ่อสบายใจมันก็คือบททดสอบแรกพระเอกก็ไปหาแม่และบอกว่าจะช่วยแม่มาขายขนมทุกๆวันต่อไปนี้ผมจะไม่ทิ้งแม่อีกต่อไปแล้วช่วยสอนสูตรทำขนมให้ผมด้วยนะแม่จู่ๆพวกมาเฟียมันขับรถพุ่งใส่ร้านขนมทันทีเลยครับแม่ของพระเอกนั้นได้รับบาดเจ็บเขาและแม่กำลังเสียร้านขนมอันเป็นที่รักแม่ที่แก่แล้วก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับหมอบอกว่าให้พระเอกทำใจด้วยนะแม่อาจจะไม่ได้กลับมาแล้วพ่อก็โดนเล่นแม่ก็โดนเล่นเหมือนกันพระเอกรู้เลยว่ามันเป็นฝีมือของไอ้มาเฟียรุ่งเช้าฟ้าสางเขาจะเตรียมตัวให้พร้อมเขาจะบุกเข้าไปแก้แค้นไอ้มาเฟียคนนั้นพระเอกกลับมาใส่เสื้อนักมวยข้างถนนอีกครั้งเขารักษาสัญญาที่ให้กับพ่อว่าจะเลิกต่อยมวยไว้ไม่ได้เพราะเป้าหมายของเขามีสิ่งเดียวก็คือจะต้องล้างแค้นให้แม่และพ่อครับพระเอกจะหยุดแล้วแท้ๆแต่พวกมันทำให้เขาโมโหอีกครั้งหนึ่ง1:60รอบนี้เจอของจริงครับหันซ้ายเจอไม้หันขวาเจอเหล็กมาลุยคนเดียววันนี้พอพระเอกไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเขาจับนักเลงทุ่มทีละคน2คนทุ่มแบบสะใจไป50-60คนมันค่อนข้างเหนื่อยครับเขาประโชว์ไต่นักเลงจนหน้าคว่ำขมำไปแต่โชว์ได้แป๊บเดียวก็โดนนักเลงวิ่งมาทีบกลับไปแล้วบอกเลยว่ากระอักแน่นอนครับพระเอกก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่เวลาพระเอกทีบได้มันน่ากลัวกว่าพวกนักเลงอีกเสียด้วยไล่จับเด็กแขนไปทีละคน2คน3คนจนตัวพระเอกตั้งคำถามว่าพ่อกับแม่ของกูเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ด้วยคนแก่ขายขนมที่อยู่บ้านเฉยๆมึงทำกับเขาได้ลงคอได้ยังไงนี่แหละครับที่ทำให้พระเอกเป็นบ้าหน้าหลังออกมาสู้ในครั้งนี้เพราะก่อนหน้านี้พระเอกไม่เคยบ้าแบบนี้มาก่อนเลยด้วยไม่ว่าพวกมาเฟียจะมีมือดีลงมาสู้แบบไหนก็โดนพระเอกรวบรัดเก็บทั้งหมดแก๊งเลยครับนักล่านักเลงอันธพาลมาเฟียจิ๊กโก้เฉพาะหัวไม้วันนี้เจอพระเอกนั้นเก็บทั้งหมดเลยครับทีบแทบทุกทิศไปไปเลยทุกๆทางเพราะการต่อสู้ค่อนข้างจะยืดเยื้อหน่อยนะ1:50คนยังไงก็เหนื่อยคนไหนเจ็บมันก็พัดลุกขึ้นมาสู้กันใหม่ได้พักหายใจหายคอแต่ถ้าพระเอกล้มไปแล้วก็รับรองว่าไม่ได้ลุกขึ้นมาแน่ๆพระเอกปัดโดนกระหน่ำทุกทางเลยนะครับโดนไปแต่ละดอกอยากร้องกลับบ้านเสือเกิดอู้แหวอู้แหวพวกมันจะเอาแผ่นไม้วิ่งเข้ามาตีใส่พระเอกเขาได้ทำการทีบส่วนแผ่นไม้ใส่กลับไปอย่างจังๆบอกเลยว่าไม่มีกลัวครับต่อให้เหนื่อยเน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่พระเอกมาวันนี้ก็เพื่อล้างแค้นให้แม่ที่โดนเล่นงานไปก่อนหน้านี้การต่อสู้นะเกือบจบแล้วครับพระเอกคว้าแท่งเหล็กแย่งมาจากพวกนักเลงได้ด้วยและใช้แท่งเหล็กยาวไล่ตีพวกมันแบบเรียงตัวอย่างสะใจ50กว่าคนนั้นได้ลงไปกองนอนกับพื้นทั้งหมดเขาขอให้พวกนักเลงนั้นช่วยรักษาคำพูดถ้าวันนี้เขาชนะห้ามไปยุ่งกับพ่อและแม่เขาอีกและห้ามไปยุ่งกับผอ.และนางเอกด้วย
พวกนักเลงมันบอกว่ามันรับปากและให้สัญญากับพระเอกแน่แต่ถ้าพระเอกแพ้พระเอกห้ามเยียบแผ่นดินจีนพาแม่มึงไปขายขนมไกลๆที่ขายที่เวียดนามนู่นเว้ยพระเอกและไอ้นักเลงนะใส่กันยับตีกันแบบไม่เลี้ยงไม่มีใครยอมใครแถมโกรธกับคำที่พูดเอาไว้ว่าไล่เขาและแม่นั้นไปขายขนมที่อื่นที่เวียดนามครับก่อนไล่คนอื่นไปขายขนมมึงควรพาตัวเองไปจัดฟันที่คลินิกก่อนนะไอ้ทิศนักเลงอะไรฟันเหินปะโถเอ้ยน่ากลัวซะจุ่มเบยอะพระเอกจัดการไอ้นักเลงเข้าไป1ดอกเต็มๆเขาไว้ชีวิตมันครับเพื่อที่จะให้โอกาสมันนั้นเข้าไปคลินิกจัดฟันที่บ้านโป่งคลินิกเพียบมาดิวะตัวพระเอกนั้นได้เข้ามาช่วยผอ.ได้อย่างปลอดภัยไอ้มาเฟียมันอึ้งเลยครับพระเอกมาที่นี่ได้ยังไงอย่าบอกนะลูกน้องของกู50คนโดนมึงเก็บไปแล้วพระเอกบอกว่าใช่กูนี่แหละเก็บคนเดียวเลยเว้ยไอ้มาเฟียมันกลัวมันวิ่งหนีและยอมแพ้พระเอกไปแล้วครับพระเอกเอาชนะพวกมันได้และกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วเขาจะอยู่เงียบๆและขายขนมคนเดียวแทนแม่ตื่นมาก็เศร้าเลยนะครับแม่ของเขาจากโลกนี้ไปแล้วเหลือเพียงแค่พ่อที่กำลังขับแท็กซี่ตื่นมาเจอหน้าพ่อคำแรกที่ออกจากปากก็คืออย่าลืมขายขนมนะลูกชายพระเอกเดินไปซื้อแป้งกลับมาทำขนมเขาไม่ลืมแน่นอนครับว่าแม่นั้นขายขนมอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าวันนี้แม่นั้นจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่ชีวิตพระเอกมีแฟนและกำลังสร้างครอบครัวกับนางเอกเขาเองก็ได้หลุดพ้นได้ปลดปล่อยจากตัวเองไปการกลับตัวกลับใจเหมือนหนังเรื่องนี้ทุกคนมีสิทธิ์และสามารถทำได้นะครับและหนังเรื่อง The King of the Street ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ